และในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าเป็นพระคัมภีร์ต่อเนื่องในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12อยากเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเพราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้อเราได้ละทิ้งการกระทำต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อุบายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเราต่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านเราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นจะถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายสาธุการพระเจ้าผู้ทรงให้กำลังใจให้เรี่ยวแรงและผู้ทรงเป็นคำตอบของสรรพสิ่งขอพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นกำลังแก่ผู้ที่ต้องการจะเป็นความชูใจที่อัศจรรย์ที่มนุษย์ไม่สามารถจะให้ได้จะเป็นชัยชนะที่มาสู่จิตวิญญาณที่กำลังท้อถอยที่เขาจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นหลักชัยและพระองค์คือผู้ริเริ่มการดีในชีวิตเขาและจะทรงกระทำให้สำเร็จขอทรงให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้ออกฤทธิ์เดชในจิตวิญญาณในจิตใจและในร่างกายของเราเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นข้อความที่เขียนโดยอาจารย์เปาโลไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์นะครับซึ่งในเมืองโครินธ์เองอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ว่ามีการต่อต้านอาจารย์เปาโลมีการเข้าใจผิดนะครับและมีอุปสรรคอีกมากมายที่อาจารย์เปาโลพบในการรับใช้แต่พี่น้องที่รักครับอาจารย์เปาโลยังสามารถจะชนะความท้อถอยในจิตใจและท่านสามารถจะยืนขึ้นเข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าต่อไปพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อตามพระพรแต่พระเจ้าเรียกเรามาตามพระเยซูเอเมนไหมครับเราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพียงเพื่อมาหาแหล่งพระพรเพียงเพื่อมาหาคนที่ทำให้เรามีความมั่งคั่งคนที่มาทำให้เราเองมีสุขภาพแข็งแรงคนที่มาทำให้เรามีครอบครัวที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะสามารถหาได้ความมั่งคั่งอาจจะสามารถหาได้โดยคุณไม่ต้องมาหาพระเยซูสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณออกกำลังกายดูแลอาหารที่ดีคุณก็หาสิ่งเหล่านี้ได้ครอบครัวที่อบอุ่นถ้าคุณประพฤติดีดำเนินชีวิตดีเป็นคนที่อยู่ในกรอบสิ่งที่ดีงามคุณก็สามารถจะมีครอบครัวที่มีความสุขพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราเพียงมาตามพระองค์เพียงเพื่อจะมาตามหาสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นสาวกของพระองค์การเป็นสาวกของพระเจ้าหมายถึงอะไรการเป็นสาวกของพระเจ้าหมายถึงคนที่เดินกับพระเจ้านั่นเองเราจึงเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นคนที่มารับพระพรมาหาพระพรแม้พระเจ้าจะให้พระพรกับเราแต่เรามาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเรามาเป็นสาวกของพระเยซูซึ่งหมายถึงคนที่เดินกับพระเยซูใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูรับฟังความคิดของพระเยซูและมีจิตใจเหมือนกับพระเยซูดังนั้นถ้าเรามาเป็นคริสเตียนเพื่อจะตามพระเยซูเราควรจะมีใจเหมือนกับพระเยซูเพราะเราจะตามใครเราก็ต้องรู้ว่าคนนั้นจะไปไหนถ้าเรารู้ว่าใจพระเยซูเป็นไหนเราก็จะสามารถเดินกับพระเยซูได้เป็นอย่างดีใจของพระเยซูก็คือเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าใจของพระเยซูได้ถูกสะท้อนออกผ่านคำเทศนาผ่านการใช้ชีวิตถ้าหากสมมติว่ามีคำเทศนาเดียวที่พระเยซูสามารถเทศนาได้ในโลกใบนี้ผมเชื่อส่วนตัวว่าพระเยซูจะเทศนาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าพ่ออาณาจักรของพระเจ้าคือหัวใจของพระเยซูและดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นสาวกพระเยซูเป็นคนที่เดินกับพระเยซูเราก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าคริสเตียนที่เดินกับพระเยซูจึงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไปโดยปริยาย
เพราะการรับใช้พระเจ้าคือการทำให้เป้าหมายของพระเยซูประสบความสำเร็จนั่นเองเราทุกคนจะเป็นผู้รับใช้ต่อให้เราเองจะเป็นศิริบาลหรือไม่ใช่จะเป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรหรือไม่ใช่แต่เราทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าในบริบทพื้นที่ของเราไม่ว่าจะในโต๊ะทำงานของเราที่เราจะทำให้โต๊ะทำงานของเราเป็นธรรมาสน์สำหรับการสื่อสารความจริงพระเจ้าความบริสุทธิ์พระเจ้าคุณธรรมพระเจ้าออกไปให้กับเพื่อนร่วมงานของเราได้รับรู้ใช้โต๊ะเรียนของเราเป็นเหมือนธรรมาสน์ในการปาประกาศเรื่องพระเจ้าค่านิยมแบบพระเจ้าให้คนได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องคริสเตียนทุกคนจึงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีหน้าที่ทำเป้าหมายของพระเยซูให้ประสบความสำเร็จเราไม่สามารถจะขอเป็นคริสเตียนประเภทที่สองที่ขอเป็นเพียงแต่คนที่รับพระพรเท่านั้นแต่ไม่ขอเดินกับพระเยซูคริสต์เพราะการเป็นคริสเตียนหมายถึงการเดินกับพระเยซูคริสต์การเป็นสาวกหมายถึงการเดินกับพระเยซูคริสต์ซึ่งในการเดินกับพระเยซูคริสต์อาจจะมีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความสำเร็จเต็มไปด้วยการเกิดผลแต่ก็เช่นกันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เผชิญการทดสอบการไม่เกิดผลหรืออุปสรรคปัญหาดังนั้นความท้อใจจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าหรือคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าจริงจังต้องพบเจออาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าคริสเตียนที่ดีจะไม่เผชิญความปวดใจอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าคริสเตียนที่ดีจะไม่มีทางท้อใจคำว่าย่อท้อได้พูดในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอาจารย์เปาโลตัดสินใจว่าจะไม่ย่อท้อซึ่งในภาษากรีกใช้คำย่อท้อว่าเอ็กคาเคโอประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าเอ็กกับคำว่าคาเคโอเอ็กหมายถึงเริ่มต้นคาเคโอหมายถึงเหตุให้ทำบาปความท้อใจจึงเหมือนการเริ่มต้นไปสู่เหตุให้ทำบาปนั่นเองถ้าคนไหนท้อใจสิ่งที่เรามักจะตอบสนองมักจะไม่ค่อยดีคนที่ท้อใจจะเป็นจุดเริ่มต้นประตูไปสู่เหตุให้การทำบาปไปดื่มตามมาคนที่ท้อใจบางคนก็นั่งนิ่งอยู่กับที่ในเมื่อทำดีไม่ได้ก็ปล่อยจิตใจตัวเองให้มันไปอยู่กับความคิดที่ไม่ถูกและนำไปสู่ความบาปความท้อใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุที่นำไปสู่บาปแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึง3ความจริงเป็นอย่างน้อยในพระธรรม12ข้อนี้ที่จะช่วยให้เราเองเข้าใจชีวิตและมองความเป็นไปทุกอย่างอย่างสมจริงสมจังแม้คริสเตียนก็เจอปัญหาเพียงแต่คริสเตียนตอบสนองปัญหาแตกต่างออกไปความจริง3ประการนี้จะช่วยให้เราไม่นอนเหยียดยาวกับความท้อใจเราจะมาดูความจริง3ประการนี้ด้วยกันโดยผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายในวันนี้ว่าแม้ปวดใจแต่ไม่ยอมท้อใจเอเมนมั้ยครับแม้เราอาจจะมีปัญหาให้เราปวดใจแต่เราจะไม่ยอมท้อใจ3สิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดประการที่1คือใจซื่อตรงที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจนี่คือความจริงของโลกใบนี้ประการแรกก็คือการที่เรามีใจที่ซื่อตรงเนี่ยไม่มีทางที่ทุกคนจะเข้าใจหรือมองเราในแง่บวกเสมอเราบอกว่าเรามีจิตใจที่ถูกต้องเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเราปรารถนาดีเราทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจะมีหลายคนที่รับรู้มันแต่หลายคนจะตั้งคำถามกับเราหลายคนอาจจะบั่นทอนจิตใจของเราไม่จริงหรอกมั้งที่คุณทำเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุผลแม้คุณแสดงความจริงจังความจริงใจกับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ก็จะมีหลายคนที่หวาดระแวงและหลายคนที่ไม่รู้สึกดีกับสิ่งที่เราชอบดังนั้นถ้าหากใครรับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อหวังให้มนุษย์ทุกคนพอใจคนนั้นจะไม่มีทางที่เขาจะรับใช้พระเจ้าได้จนถึงจุดสุดท้ายคนไหนที่รับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อทำให้มนุษย์พึงพอใจคนนั้นจะเผชิญการต่อต้านความไม่เข้าใจและเขาจะหยุดการรับใช้ในข้อที่1อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจที่ได้รับโดยพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้ออาจารย์เปาโลพูดว่าพันธกิจที่ท่านได้รับนั้นเป็นพันธกิจที่ได้รับโดยพระเมตตาของพระเจ้าและการที่พันธกิจนี้รับโดยความเมตตาพระเจ้าทำให้อาจารย์เปาโลไม่ย่อท้อแม้ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจคำว่าพันธกิจนี้ก็คือพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งในคำเทศนาก่อนหน้านั้นได้พูดถึงพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ว่าแตกต่างกันอย่างไรพันธกิจที่อาจารย์เปาโลและคริสเตียนในยุคปัจจุบันได้รับคือพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งสูงส่งกว่าพันธกิจแห่งพันธสัญญาเดิมที่เป็นแค่เงาของภาพสะท้อนสิ่งที่จะปรากฏในพันธสัญญาใหม่พันธกิจใหม่นี้คือพันธกิจที่เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เป็นหินให้กลายเป็นใจเนื้อพระวิญญาณจะเปลี่ยนจากความตายกลับไปสู่ชีวิตพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นพันธกิจแห่งความชอบธรรมไม่ใช่พันธกิจแห่งการปรับปรำขณะที่พันธกิจแห่งพันธสัญญาเดิมคือกฎบัญญัติคือการปรับปรำให้คนรู้ว่าคนบาปต้องการพระเจ้ามาช่วยพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่ได้นำเสนอความช่วยเหลือโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และนำให้เกิดชีวิต
มี2สาเหตุที่อาจารย์เปาโลเรียกว่าพันธกิจที่ท่านทำหรืองานรับใช้ของท่านเป็นพันธกิจแห่งความเมตตาเหตุผลที่1เพราะว่านี่คือพันธกิจแห่งการอภัยไม่ใช่การปรักปรำการที่เราได้รับใช้พระเจ้าเป็นงานแห่งพระเมตตาเพราะเป็นงานที่ทำให้เราทำให้คนได้รับการอภัยคนที่รู้สึกบาดเจ็บคนที่รู้สึกปรักปรำกับความผิดของเขาได้รับความช่วยเหลือและเหตุผลที่2ที่พันธกิจนี้เป็นพันธกิจแห่งพระเมตตาก็เพราะว่าอาจารย์เปาโลรู้ว่าท่านเป็นคนบาปและไม่คู่ควรที่จะทำพันธกิจอันประเสริฐเช่นนี้ใน1เทโมธีบทที่1ข้อ12ถึง13จามเปาโลได้พูดบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์แม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติข่มเหงและทำการบุญแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉกเฉาเพราะความไม่เชื่ออาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือพันธกิจแห่งพระเมตตาเพราะว่าตัวท่านเมื่อก่อนเคยข่มเหงคริสเตียนท่านเคยฆ่าคริสเตียนท่านเคยหมิ่นพระนามพระเยซูคริสต์จนในที่สุดได้มาพบพระเยซูคริสต์ความเขาต่างๆเพราะความไม่เชื่อก็ได้ถูกเปลี่ยนไปท่านจึงได้กลับมาและไม่เพียงกลับมารับพระคุณแต่พระเจ้ายังให้เกียรติคนที่เคยทำลายงานพระเจ้าได้กลับมารับใช้พระเจ้าในงานพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลจึงตระหนักว่าทุกอย่างที่อาจารย์เปาโลได้ทำเป็นด้วยพระคุณพระเจ้าจากคนหนึ่งที่มีความไม่สมควรไม่คู่ควรพระเจ้ากลับรับเขาให้เข้ามาทำงานของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลรู้สึกว่าท่านได้รับใช้พระเจ้าเป็นพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆและทำให้เมื่อเจออุปสรรคปัญหาอาจารย์เปาโลก็ไม่ย่อท้อเพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านดีพอจึงมารับใช้แต่แม้ท่านไม่ดีพอพระเจ้ายังให้โอกาสรับใช้เมื่อพันธกิจนี้เกิดขึ้นโดยความเมตตาพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีพร้อมของเปาโลทำให้เปาโลนั้นสามารถที่จะเป็นตัวของเขาในการรับใช้พระเจ้าได้การรับใช้ของเขาออกมาจากหัวใจของเขาเขาซึ้งในพระเมตตาพระเจ้าเขาจึงไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะเป็นหน้าที่เขาไม่ได้ดูแลฝูงแกะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำของเขาแต่เขารับการดูแลฝูงแกะอย่างเต็มที่เพราะมันเป็นความเมตตาพระเจ้าที่ครองใจเขาเป็นความรักพระเจ้าที่เคลื่อนในเขาและมันทำให้เขารู้ว่าแม้เขาไม่ดีพอพระเจ้าก็ยังให้เขามารับใช้พระเจ้าเขาจึงเปลี่ยนจากคนที่พยายามปรุงแต่งภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีพอกลายเป็นคนที่เปลี่ยนจิตสำนึกตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับใช้ที่ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเราคิดว่าคนที่รับใช้พระเจ้าได้ดีต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการจิตสำนึกที่ดีต่างหากอาจารย์เปาโลจึงพูดว่าท่านเองได้กลับมารับใช้พระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นคนที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรสำหรับในสายตาคนทั้งปวงในข้อที่2อาจารย์เปาโลบอกว่าเราได้ละทิ้งการกระทำต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อุบายไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวต่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าท่านเสนอตัวอย่างถูกต้องด้วยมโนธรรมที่ถูกต้องต่อทุกคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในข้อ2ถ้าพี่น้องอ่านตอนต้นท่านบอกว่าเราได้ละทิ้งการกระทำที่แอบแฝงและน่าอับอายไปหมดแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนอาจารย์เปาโลเคยใช้การกระทำที่แอบแฝงและปัจจุบันท่านได้ทิ้งไปอาจารย์เปาโลได้เคยทำสิ่งที่น่าอับอายเหล่านั้นแต่ปัจจุบันท่านทิ้งมันไปหมดแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าจากการที่อาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนท่านไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อาจารย์เปาโลก็เป็นคนเจ้าเล่ห์คนหนึ่งเหมือนกันพันปีตอนนี้ท่านยอมรับเลยว่าเราทิ้งสิ่งที่แอบแฝงสิ่งที่น่าอับอายและรู้สึกว่าความเจ้าเล่ห์การไม่ซื่อตรงความคดเคี้ยวในจิตใจของท่านเป็นสิ่งที่น่าอับอายวันนี้อาจารย์เปาโลรับใช้ใหม่ด้วยพระคุณพระเจ้าเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยการพยายามปรุงแต่งภาพลักษณ์ตัวเองเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการจิตใจที่ถูกต้องของเขานั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าให้พันธกิจของท่านเป็นพันธกิจแห่งพระคุณเป็นพันธกิจแห่งพระเมตตาของพระเจ้าที่แม้อาจารย์เปาโลจะไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าก็ยังยอมรับท่านและแม้จะทำงานด้วยใจที่ซื่อตรงเหล่านั้นอาจารย์เปาโลมีจิตใจใหม่แล้วเพราะว่าท่านสัมผัสพระเมตตาไม่ต้องปรุงแต่งภาพลักษณ์สามารถเป็นตัวตนที่ถูกต้องกับพระเจ้าและเปลี่ยนจากการสร้างภาพลักษณ์เป็นการสร้างจิตใจมโนธรรมที่ถูกต้องและทำงานด้วยความจริงใจแต่พระปีได้พูดต่อไปบอกว่าอาจารย์เปาโลยังเจอคนปฏิเสธท่านแม้จะทำงานด้วยความจริงใจจะมีคนที่ไม่เข้าใจเราเสมอแม้พี่น้องจะทำงานด้วยท่าทีที่ถูกต้องจะมีบางคนที่ไม่พอใจและจะไม่เห็นด้วยจะไม่เชื่อใจเราเสมออาจารย์เปาโลก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อของคริสเตียนจำนวนมากในโลกใบนี้แต่อาจารย์เปาโลก็กลายเป็นคนที่
คริสเตียนผู้ไม่เชื่อจำนวนมากต่อต้านท่านด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงเห็นว่าแม้เราทำงานด้วยใจที่ถูกต้องก็ยังมีคนไม่ตอบสนองไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับหรือเข้าใจเราถ้าจะมีการยอมรับก็จะมีการปฏิเสธแต่คำถามคือทำไมในเมื่ออาจารย์เปาโลทำงานด้วยความจริงใจและถูกปฏิเสธทำไมอาจารย์เปาโลถึงสามารถจะทำงานต่อไปได้หลายคนอาจจะตั้งใจทำงานพระเจ้าแล้ววันหนึ่งถูกคนไม่เข้าใจคนปฏิเสธคนอันเฟรนคนอันไลค์เรานะครับหรือคนโพสข้อความไม่ดีเกี่ยวกับเราหรือคนซุบซิบไม่ดีเกี่ยวกับเราเราอาจจะรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำต่อไปบางคนบอกว่าเรามารับใช้พระเจ้าเราก็ไม่ได้เงินเลยนะเรามารับใช้พระเจ้าเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะและทำไมเราต้องมาเจอคนไม่เห็นด้วยกับเรามาเจอคนไม่ชอบสิ่งที่เราทำมาเจอคนพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรารู้อย่างนี้เราไม่ทำดีกว่าบางคนก็เลยมีภาษิตว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจะไปเอากระดูกมาแขวนคอก็เลยเลือกเป็นคริสเตียนที่นั่งอยู่กับที่แล้วก็คอยได้รับฟังสิ่งต่างๆได้อยู่ในคริสตจักรแต่ความร้อนรนที่เคยมีความตั้งใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้ามันถดถอยไปเพราะเขาเสียกำลังใจจากการที่บางคนไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเขาเลือกจะนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแทนที่จะเคลื่อนไหวและกลายเป็นเป้าที่จับในสายตาของคนความท้อใจได้กัดกินคริสเตียนหลายคนที่เคยตั้งใจดีแต่เผชิญการเข้าใจที่ไม่ดีเป็นการบั่นทอนใจจากคนอื่นแต่จัมปโลไม่เลือกให้คนอื่นมาหยุดท่านในการรับใช้อาจารย์ปโลสามารถรับมือกับการปฏิเสธได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะอาจารย์ปโลเข้าใจความจริงว่าท่านจะเจอปฏิเสธอาจารย์ปโลเข้าใจความจริงว่าเมื่อมีการยอมรับก็จะมีการปฏิเสธในข้อ3ถึงข้อที่4อาจารย์ปโลได้พูดถึงความจริงนี้บอกว่าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกขนาดเล่าให้อย่างดีเล่าโดยไม่หวังผลตอบแทนข่าวประเสริฐก็ยังถูกปิดบังไว้อีกแต่อาจารย์ปโลบอกว่าถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังพินาศและข้อ4บอกว่าคือในกรณีของเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อจะได้ไม่ได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าท่านบอกว่าการที่คนปิดใจต่อข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศนั้นเนี่ยปัญหามันคือมันมีการทำงานของมิติฝ่ายวิญญาณของปีศาจซาตานที่ปิดบังตาใจคนทำให้คนไม่ได้เห็นแม้ข่าวนี้จะเป็นข่าวของฟรีเป็นข่าวดีที่เขาสามารถรับได้ลองได้โดยไม่ต้องเสียอะไรแต่แม้กระนั้นก็มีหลายคนที่จะปิดตาใจของตัวเองเพราะเขาถูกปิดบังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจความจริงของสิ่งที่เราทำว่าบางทีปัญหาที่คนตอบสนองเราไม่ดีหรือคนต่อต้านสิ่งดีที่เราทำนั้นมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างโลกทัศน์ของเขาไม่เหมือนกับเราทำให้เขาไม่เชื่อและไม่ยอมรับสิ่งที่เราจะสื่อสารโลกนี้ไม่มีการยอมรับ 100% หรอกครับการเลือกตั้งก็จะมีบางคนรับบางคนไม่รับเป็นเรื่องปกตินี่คือวิถีชีวิตของโลกไม่มีแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถตอบคำถามคนทั้งโลกแม้บางคนอาจจะเป็นแฟน Android บางคนอาจจะเป็นแฟน iPhoneแต่โลกนี้ก็ไม่มี Android 100% iPhone 100% หรอกครับเพราะคนเราจะมีความเห็นที่แตกต่างกันมันคือสิ่งปกติของคนเสื้อผ้าบางตัวเราดูแล้วเราร้องยี้แต่บางคนดูตัวเดียวกันเขาร้องว้าวนี่คือสิ่งที่เขาตามหามานานคนเราจะมีรสนิยมมีความชอบมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันนั้นอันตรายจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจความจริงนี้และเราต้องการการยอมรับ 100% จากผู้คนเราก็จะวิ่งหาการยอมรับ 100% จากผู้คนและจะมีความท้อใจเมื่อคนสัก 5% หรือ 10% ไม่ยอมรับไม่พอใจสิ่งที่เราต้องการหรือเราทำคนเราจะเบิร์นเอาท์เป็นศัพท์ที่เขาใช้สำหรับคนที่เหมือนกับมอดไหม้นะครับหมดกำลังใจท้อแท้เลือกทำอะไรบางอย่างคนเราจะเบิร์นเอาท์ก็ต่อเมื่อเรามีความคาดหวังที่ไม่สมจริงสมจังการเบิร์นเอาท์เนี่ยเกิดเพราะความคาดหวังที่ไม่สมจริงสมจังเมื่อเราเองคาดหวังการตอบรับ 100% พอเราไม่ได้รับการตอบรับ 100% เราก็จะเสียกำลังใจเมื่อเราคาดหวังความสำเร็จจำนวนเท่านี้และเมื่อเราไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เราก็จะสูญเสียกำลังใจเราคาดหวังว่าเราต้องสำเร็จเพราะเราคู่ควรแต่เมื่อเราไม่ได้ผลความสำเร็จอย่างที่คาดหวังเราก็จะหมดกำลังใจคนเราเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราขาดความเข้าใจต่อโลกจริงๆและทำให้เรากลายเป็นคนที่คาดหวังในสิ่งที่มันไม่สมจริงสมจังแต่เปาโลสามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเริ่มต้นจากที่ผมได้พูดเริ่มต้นในข้อที่หนึ่งก็คือท่านรู้ว่านี่คือภารกิจแห่งพระเมตตาอาจารย์ปโลไม่คู่ควรกับพันธกิจนี้แต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งต่อต้านมันก็ไม่เห็นแปลก
เพราะความคาดหวังอาจารย์เปาโลสมจริงสมจังปั๊บเนี่ยท่านรู้ว่าท่านมาทำภารกิจนี้โดยพระเมตตาโดยพระกรุณาคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีเราที่อาสาตัวมาทำแล้วอุตส่าห์มาทำถ้าคิดแบบนี้เราไม่เข้าใจว่านี่คือภารกิจแห่งพระเมตตาเราคิดว่านี่คือภารกิจแห่งการเสียสละของตัวเราแต่ถ้าเราคิดใหม่นี่คือภารกิจแห่งพระเมตตามันคือการเสียสละของพระเยซูมันไม่ใช่การเสียสละของตัวเราเรามารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เราเสียสละให้พระเจ้าแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าเสียสละให้กับเรามันคือพระเมตตาที่พระเจ้าทำงานทำให้เราคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรได้มีโอกาสในการรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อคิดแบบนี้เราจะตระหนักว่าเราไม่ได้คู่ควรกับอะไรเมื่อเราไม่พบความสำเร็จในช่วงเวลานึงเราก็จะไม่ท้อแท้เพราะเรารู้ว่านี่คือภารกิจของพระเมตตาแล้วเราจะรับใช้พระเจ้าต่อไปได้แม้เราจะพบการปฏิเสธเราจะไม่เสียใจเกินไปเพราะเราเตรียมพร้อมสำหรับการรับการปฏิเสธแล้วเมื่อท่านจะรับใช้พระเจ้าอย่าเตรียมใจเฉพาะสำหรับความสำเร็จหรือการเกิดผลเมื่อจะรับใช้พระเจ้าจงเตรียมใจที่จะพบการปฏิเสธและการไม่เกิดผลเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะพบในการรับใช้พระเจ้าพระเยซูถูกคนที่พระองค์ดูแลคนที่พระองค์รักษาโรคคนที่พระองค์เลี้ยงอาหารเขาประณามพระเยซูในวันที่พระองค์ไปที่กางเขนดังนั้นอย่าคาดหวังแต่การตอบสนองแต่จงคาดหวังการไม่ตอบสนองเพราะนี่คือความสมจริงสมจังของชีวิตและมันจะทำให้เราไม่ท้อแท้เมื่อเราพบกับการไม่ตอบสนองอาจารย์เปาโลได้เข้าใจความจริงนี้และบอกว่าการที่คนปิดตาใจต่อข่าวประเสริฐเพราะพระของยุคนี้ได้ปิดตาใจของเขาเมื่อเราคิดแบบนี้เราก็จะดำเนินชีวิตได้เมื่อพบความไม่สมหวังอย่าคาดหวังในการสมหวังจงคาดหวังความไม่สมหวังเพราะนี่คือความจริงของชีวิตทั้งหมดใครที่บอกมาเป็นคริสเตียนทุกอย่างจะสมหวังนั่นคือการพูดพระคัมภีร์ที่ไม่ครบถ้วนแน่นอนพระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราและอยากอวยพรแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราไม่ใช่แค่ให้เราได้รับพรพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์ด้วยพระเจ้าไม่ได้มีอเจนดาที่ต้องการให้เราแฮปปี้แต่พระองค์ต้องการให้เราโฮลี่พระเจ้าต้องไม่เพียงต้องการอยากให้เรากลายเป็นคนที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมีอนุนี้หันไปทางไหนก็เบ่งบานเดินไปทางนี้ดอกไม้ก็ที่เหี่ยวก็ขึ้นมาแล้วก็บานแฉ่งให้กับเราเดินไปทางนี้สุนัขที่เห่าอยู่ก็สงบเสงี่ยมแล้วก็วิ่งมาเลียเท้าของเราเดินไปทางนี้โอ้ทุกอย่างดูเหมือนมีออร่าฉายแสงเหมือนกับโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มเวลาเดินไปทางไหนทุกอย่างดูเหมือนกลิ่นหอมคนนั่งร้องไห้อยู่ยิ้มแย้มหัวเราะเฉยเลยพระเจ้าไม่ได้เตรียมชีวิตของเราแบบนี้แน่นอนปลายทางพระเจ้าจะทำให้เรามีสันติสุขแน่นอนปลายทางพระเจ้าจะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีแต่ขณะที่อยู่ในโลกนี้อเจนดาของพระเจ้าที่สำคัญกว่าเรื่องแฮปปี้คือโฮลี่พระเจ้าต้องการให้เรามีความบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อท่านเจอบางอย่างที่ทำให้ท่านไม่แฮปปี้บางทีนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ท่านโฮลี่ก็ได้พระเจ้าให้โยบเผชิญความทุกข์ยากที่โยบไม่แฮปปี้ภรรยาของโยบไม่แฮปปี้แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้โยบรู้จักพระเจ้าและโยบโฮลี่มากขึ้นอาเจนดาพระเจ้าคือทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับพระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าพาเราไปเจอผู้คนหรือสถานการณ์ที่เราไม่แฮปปี้แต่จงอย่าท้อใจเพราะนั่นคือวิธีที่พระเจ้าทำให้เราโฮลี่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอันตรายที่สำคัญของการเป็นคนที่ทำให้มนุษย์พอใจก็คือการที่เราเองจะทำให้พระเจ้าไม่พอใจการทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยผมเป็นคนขี้เกรงใจคนและผมห่วงความรู้สึกของคนเวลาคนรู้สึกอะไรผมก็จะรับรู้ความรู้สึกนั้นและผมไม่อยากทำให้ใครเสียใจผมจึงไม่ชอบการเผชิญหน้าผมไม่ชอบการที่จะต้องมาพูดถึงความผิดการแก้ไขกันโดยตรงและผมจะหลบเลี่ยงผมจะพูดอ้อมๆเสมอผมอยากให้ทุกคนพอใจหรืออยากให้ทุกคนมีความสุขผมไม่อยากเป็นภาระของใครผมกลายเป็นคนขี้เกรงใจจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เลี้ยงผมทักผมบอกว่าระวังให้ดีนะครับความเกรงใจคนบางทีมันเป็นบาปนะผมไม่เข้าใจเพราะผมถูกสอนให้เกรงใจคนมาตลอดเวลาทำไมความเกรงใจเป็นบาปเพราะความเกรงใจคนบางครั้งทำให้เราทำสิ่งที่ทำให้คนพอใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยได้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนพอใจเลยมีความสุขวิธีที่ถูกต้องคือต้องทำให้พระเจ้าพอใจก่อนเมื่อเราทำทุกอย่างโดยทำให้พระเจ้าพอใจนะสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอใจเป็นความดีงามเป็นความบริสุทธิ์คนที่จิตใจที่ดีงามเขาจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นแต่บางครั้งการทำให้พระเจ้าพอใจเนี่ยอาจจะทำให้บางคนไม่พอใจมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตเป้าของคริสเตียนจึงไม่ได้ทำให้ทุกคนพอใจแต่เป้าคริสเตียนคือทำให้พระเจ้าพอพระทัยและเมื่อท่านทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยสิ่งที่พระเจ้าพอใจท่านจะทำสิ่งที่ดีและจะมีหลายคนที่ได้รับพระพรจากมันถ้าเราอยากให้ทุกคนพอใจจะไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกใบนี้จะไม่มีทางให้ทุกคนพอใจหรือเข้าใจในเราแต่ถ้าเราทำให้พระเจ้าพอใจเราจะเป็นคนมีหลักในชีวิตบางทีคนพอใจหรือไม่พอใจมันขึ้นอยู่เขาใส่เลนอะไร
เราจะไปปรับตัวเองให้เข้ากับเลนตาทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเผชิญการบั่นทอนใจจากคนจงอย่าท้อใจเพราะเป้าของเราไม่ใช่เพียงทำให้มนุษย์ทุกคนพอใจแต่เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นความจริงที่ทำให้จามเปาโลชนะความรู้สึกท้อแท้จิตใจได้ความจริงที่สองพูดเรื่องของล้ำค่าที่อยู่ในภาชนะดินไม่ใช่เพียงความจริงใจที่ทุกคนไม่มีทางเข้าใจแต่ความจริงอย่างที่สองก็คือของมีค่าที่ในภาชนะดินในข้อ7พูดบอกว่าเรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวของเราเองจามเปาโลพูดความจริงที่สองก็คือความจริงว่าแม้เราจะเป็นแค่ภาชนะดินเนี่ยแต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องมองคนข้างๆนะมันมีของล้ำค่าอยู่ในชีวิตของเขาบางคนเป็นภาชนะดินที่ดีไปหน่อยคือมันก็เลยเข้มนิดหน่อยบางคนเป็นภาชนะดินที่เยอะหน่อยมันก็เลยท่วมนิดหน่อยบางคนดินเยอะส่วนอื่นแต่น้อยตรงส่วนจมูกมันก็เลยดั้งแบนนิดหน่อยเราทุกคนเป็นภาชนะดินแต่ว่ามีสิ่งที่มีค่าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับบอกคนนะครับมีสิ่งที่มีค่าในชีวิตของคุณบอกตัวเราเองว่ามีสิ่งที่มีค่าอยู่ในเราอาจารย์เปโลบอกว่าตัวท่านเป็นภาชนะดินน่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์เปโลเป็นคนมีการศึกษานะครับเรียนกับอาจารย์ที่ดัง1ใน3ของโลกในช่วงเวลานั้นคืออาจารย์กามาลีเอลจามเปโลมีพื้นภูมิเป็นคนคณะฟาริสีซึ่งมีอยู่แค่ประมาณ 6,000 คนในคนอิสราเอลทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการยกย่องจากสังคมยิวเพราะเป็นคนเคร่งครัดในกฎบัญญัติได้รับเกียรติจากผู้คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีความกระตือรือร้นและคนยิวจะให้เกียรติกับคนที่กระตือรือร้นแต่จามเปโลกลับมองสิ่งที่ท่านมีทุกอย่างทั้งการศึกษาทั้งการยอมรับทั้งเกียรติยศทั้งการเป็นคนที่มีอนาคตที่ยาวไกลในสังคมจามเปโลมองตัวเองว่าเป็นแค่ภาชนะดินเท่านั้นผมก็คิดในแง่หนึ่งอาจารย์เปโลเข้าใจความจริงของชีวิตและอันที่สองอาจารย์เปโลสะท้อนความรู้สึกมนุษย์คือ sense of inferior คือความรู้สึกของการที่เรามีความด้อยค่าอยู่ในตัวบางคนต่อให้รวยแค่ไหนสำเร็จแค่ไหนก็ยังมีช่องว่างอยู่ในใจแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมีความด้อยค่าอยู่ในตัวของเราอยู่ดีเราทุกคนจะมีความรู้สึกว่าตัวเรานั้นเป็นภาชนะดินและบางทีมันมีริ้วรอยของรอยแตกของภาชนะดินเหล่านั้นอยู่ในชีวิตความรู้สึกแบบนี้ทำให้เราดูถูกตัวเองทำให้เราคิดว่าเราไม่คู่ควรกับความสำเร็จและทำให้เราคิดว่าเราไม่มีประสิทธิภาพมากพอกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเรียกให้เราทำนี่คือสิ่งที่ผมต่อสู้อย่างมากในการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นคริสเตียนจนกระทั่งผ่านไปสำหรับการดูแลคริสตจักรรับใช้พระเจ้าในบทบาทนี้6ปีแรกผมก็ต่อสู้กับความรู้สึกนี้เสมอว่าผมไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำงานพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายในชีวิตผมให้ประสบความสำเร็จจนในที่สุดพระเจ้าก็ค่อยๆทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดกลับมาสู่พระคัมภีร์พระเจ้าทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วการคิดว่าเราไม่มีความสามารถมากพอและท้อแท้คือความหยิ่งประเภทหนึ่งเป็นความหยิ่งที่เรามองว่าความสำเร็จของงานรับใช้พระเจ้าเกิดเพราะความสามารถหรือความพร้อมของตัวเราเป็นการไม่วางใจพระเจ้าเป็นความไม่เชื่อประเภทหนึ่งมันคือการไม่เชื่อว่ากุญแจของงานรับใช้พระเจ้านี่คืองานของพระเจ้าพระเจ้าคือผู้ที่ทำให้งานของพระองค์เกิดผลมันคือการคิดที่ไม่เป็นพระคัมภีร์พอพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลปลูกอปอโลรดน้ำแต่พระเจ้าคือผู้ทำให้เกิดผลดังนั้นเมื่อเราเองคิดว่าเราไม่คู่ควรเราไม่พร้อมเราไม่มีความสามารถมากเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความหยิ่งประเภทหนึ่งอยู่ในชีวิตและมีความไม่เชื่อตามพระคัมภีร์เราคือคนที่ไม่เชื่อตามพระคัมภีร์จริงๆบ่อยครั้งพระเจ้าใช้วิธีที่ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่มันกลับทำให้บรรลุผลครั้งหนึ่งพระเจ้าได้รักษาคนตาบอดคนหนึ่งในการรักษาคนตาบอดคนนั้นพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเขาแล้วเมื่อลืมตาขึ้นพระเยซูถามเขาว่าเป็นไงบ้างเขาตอบว่าข้าพเจ้าเห็นคนเป็นเหมือนแค่กิ่งไม้ไหวๆพระเยซูขนาดพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนแล้วไม่หายแค่ดีขึ้นแต่ไม่หายทันทีหลังจากนั้นพระเยซูก็อธิษฐานเผื่อไปครั้งที่สองและคนนี้ก็กลับมองเห็นเป็นปกติมันมีคำถามที่น่าสนใจมากเลยว่าทำไมพระเยซูถึงเลือกต้องให้ครั้งเนี้ยต้องอธิษฐานต้องสองครั้งในความคิดของเราทำอะไรสองครั้งซ้ำๆเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับพระเยซูแล้วนะทำไมยังต้องอธิษฐานต้องสองครั้งกว่าคนตาบอดคนนี้จะหายสนิทดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ขาดประสิทธิภาพบางครั้งพระองค์แม้เป็นพระเจ้าพระองค์ยังใช้วิธีการทำงานถึงสองครั้งกับงานเดียวมองอีกด้านหนึ่งนี่ไม่ได้แสดงถึงการขาดประสิทธิภาพของพระเยซูแต่ได้สื่อถึงความไม่ย่อท้อของพระเยซูต่อชายตาบอดคนนี้พระเยซูแตะต้องเขาถึงสองครั้งพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ไม่ต้องการทิ้งคนตาบอดคนนี้ไว้ให้อยู่เพียงแค่กลางทางเราจึงเห็นในพระคัมภีร์พระเยซูรักษาอธิษฐานทีเดียวหายก็มีแต่บางครั้งพระองค์ก็ทำถึงสองครั้งเพื่อต้องการสื่อสารหลักการอะไรบางอย่างของความไม่ย่อท้อของพระเยซูที่มีต่อคนตาบอดคนนี้อีกคำถามหนึ่งพระเยซูมีฤทธิ์มากมายทำไมพระเยซูเลือกจะไม่ไปประกาศกับซีซาร์ทำให้ซีซาร์ซึ่งปกครองโลกในเวลานั้นได้เชื่อได้เห็นการอัศจรรย์และประกาศให้ทั้งอาณาจักรนี้สนับสนุนความเชื่อคริสเตียนจะได้มีคนจำนวนมากมาหาพระเยซูคริสต์ในเวลารวดเร็วแต่พระเยซูกลับเลือกไปใช้การประกาศกับชาวประมงกับคนยากจนกับคนด้อยการศึกษา12คนนั้นและใช้12คนนั้นที่ดูเหมือนเป็นวิธีการที่ค้านกับความคิดของมนุษย์เลยถ้าเป็นความคิดของเราเราจะต้องเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่พระเยซูกลับเลือกวิธีที่ดูเหมือนด้อยประสิทธิภาพใช้คนสามัญที่ด้อยการศึกษาใช้คนที่มีข้อบกพร่องและใช้คนเหล่านี้แทนที่จะใช้ซีซ่าที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่วิธีการของพระเจ้าดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเลยแต่ทั้งหมดนี้คือความคิดพระคัมภีร์หลายวิธีที่พระเจ้าใช้เป็นวิธีที่ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่มันกลับเป็นวิธีที่เกิดผลและเข้าเป้าพระเจ้าเลือกใช้คนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยการบรรจุสิ่งมีค่าในเขาเปโตรเป็นชาวประมงด้อยการศึกษาและใจร้อนแต่ด้วยความใจร้อนทำให้อาจารย์เปโตรกลายเป็นคนกระตือรือร้นยอห์นและยากอบเป็นคนใจร้อนในเช่นเดียวกันจนเขาเรียกว่าลูกแห่งฟ้าร้องฟ้ามันแบบลับๆอย่างรวดเร็วพวกนี้รวดเร็วใจร้อนและจุดอ่อนอีกอย่างของยอห์นอย่างยากอบก็คือมักใหญ่ไฟสูงเขาทูลขอพระเยซูขอให้เขานั่งข้างซ้ายและข้างขวาโดยไม่ได้สนใจว่าสาวกคนอื่นจะรู้สึกกับเขาอย่างไรแต่นั่นกลายเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งคือทำให้เขาอยากใกล้พระเยซูทำให้เขามีความรักต่อพระเยซูและเรียกว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักโทมัสเป็นคนขี้สงสัยบอกว่าถ้าข้าไม่เดานิ้วแย่ไปที่แผลของพระเยซูจะไม่เชื่อพระเยซูฟื้นจากความตายพี่น้องไปเยี่ยมคนผ่าตัดคนหนึ่งบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกคุณผ่าตัดผมจะขอนิ้วแย่ที่แผลคุณผมจะได้เชื่อพี่น้องว่าคนนี้ใจจืดใจดำไหมครับไม่เห็นอกเห็นใจคนที่ยากลำบากมาสงสัยอะไรกันบริลานี้โทมัสก็เป็นแบบนี้กับพระเยซูคนถูกตรึงสิ้นพระชนบอกว่าถ้าข้าไม่ได้เอานิ้วแย่เข้าไปดูนะข้าจะไม่เชื่อเลยพระเยซูจริงๆที่ฟื้นจากความตายสุดท้ายตอนพระเยซูฟื้นขึ้นมาพระเยซูเรียกโทมัสโทมัสจงเข้ามาใกล้ๆพระเยซูไม่ได้แค่ปรากฏตัวพระเยซูบอกโทมัสจงเข้ามาใกล้ๆพระเยซูให้โทมัสเข้ามาใกล้พระองค์ไม่ได้ประณามเขาเจ้าในใจจืดใจดำอำมหิตนะครับเป็นสาวกที่ใจร้ายเหลือเกินแต่พระเยซูเรียกเข้ามาใกล้ๆพระองค์ไม่ได้ตำหนิเขาไม่ได้ถือสาเขาจุดอ่อนของโทมัสคือเป็นคนที่อาจจะดูช่างสงสัยแต่มันก็กลายเป็นจุดแข็งทำให้โทมัสเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างสงสัยและเมื่อเขาถูกตอบคำถามโดยพระเยซูคริสต์ในการฟื้นคืนพระชนโทมัสก็ถูกใช้ไปประกาศข่าวประเสริฐกับดินแดนที่ช่างคิดและช่างสงสัยคืออินเดียโทมัสก็ไปประกาศและทำบันทึกกับคนกลุ่มนั้นได้ดีเพราะท่านถูกตอบด้วยหัวด้วยสติปัญญาและความเข้าใจแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนที่สังคมยิวประณามว่าเป็นคนคดโกงเป็นคนบาปเมื่อไรที่พระเยซูไปทานอาหารกับคนเก็บภาษีคนยิวจะซุบซิบกันว่าพระองค์นั่งทานข้าวกับคนบาปแต่คนบาปคนนี้ในที่สุดเมื่อเขากลับใจรับพระเยซูคริสต์เดินตามพระองค์ละทิ้งที่สำหรับเก็บภาษีของเขาเขาจัดงานเลี้ยงและเขาเชิญคนเก็บภาษีทั้งหลายมาร่วมงานเลี้ยงให้ฟังคำสอนของพระเยซูมีคนบาปถึงจะนำคนบาปได้มัทธิวคนนี้ได้นำคนเก็บภาษีจำนวนมากมาเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นว่าคนไม่สมบูรณ์ภาชนะดินนี้พระเจ้าใช้นำภาชนะดินอื่นมาหาพระเจ้าหรือเปาโลคนที่เคยข่มเหงคริสเตียนเมื่อกลับใจมาเป็นคริสเตียนก็ทำให้ท่านมีคำพยานชีวิตที่หนักแน่นเพราะพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านดังนั้นถ้าท่านเป็นภาชนะดินพระเจ้าเปลี่ยนแปลงภาชนะดินได้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคนได้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์แบบได้ความท้อใจเหตุผลแรกในข้อที่1คือความท้อใจที่ถูกคนบั่นทอนใจแต่ความท้อใจเหตุผลที่2ก็คือความรู้สึกว่าเรามีความสามารถไม่พอ
คำขยายของภาชนะดินคือความสามารถไม่พอการไม่คู่ควรเราจะมีความกลัวหนึ่งคือกลัวว่าเราจะมีความสามารถไม่พอกลัวว่าเราจะดีไม่พอและความกลัวนี้ทำให้เรารับใช้พระเจ้าอยู่บนพื้นฐานความพร้อมของตัวเราทรัพยากรหรือความสามารถของตัวเราแต่พระเจ้าจะเลือกใช้คนที่เป็นเหมือนกับภาชนะดินทำไมพระเจ้าต้องเลือกวิธีที่ดูด้อยประสิทธิภาพดูเหมือนเลือกคนที่บกพร่องผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าถึงความบกพร่องในชีวิตของผมผมต่อสู้กับความบกพร่องผมพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมแต่บางอย่างในชีวิตผมก็ดูเหมือนล่าช้ามากในการที่จะเปลี่ยนแปลงบางครั้งดูเหมือนค่อยๆคืบคลานไปเรื่อยๆในการเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนสักทีวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ความเข้าใจกับผมว่าเพราะความบกพร่องของผมทำให้ผมเข้าใจคนอื่นที่บกพร่องความบกพร่องของผมทำให้ผมไม่ยิ่งยโสกับพระเจ้าและความบกพร่องของผมทำให้สิ่งที่ผมแบ่งปันกับผู้คนมันไม่ได้มาจากความรู้ในสมองแต่มาจากประสบการณ์จริงที่เราต่อสู้มันมาดังนั้นเหตุที่พระเจ้าให้เราบกพร่องก็เพื่อเราจะไม่ยิ่งและจะไม่หลงอยู่ในอีโก้ของตัวเราเองใน1โครินธ์บทที่4ข้อ7 1โครินธ์บทที่4ข้อ7บอกว่าเพราะใครที่ทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาพันปีใน1โครินธ์บทที่4ข้อ7บอกว่ามีอะไรบ้างในชีวิตเราที่ไม่ได้รับมาอย่าโอ้อวดเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับมามันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่หยิ่งไม่หลงในอีโก้ของตัวเองผมได้อ่านบทความหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเราจะสร้างคนให้เติบโตกับพระเจ้าเราจะหนุนใจคนให้ทับใช้หรือทำงานอะไรอย่าหนุนใจเขาบอกว่าผมเชื่อว่าคุณทำงานนี้ได้เพราะคุณเคยผ่านงานนั้นมาก่อนผมเชื่อว่าคุณทำงานนี้ได้เพราะผมเชื่อว่าคุณมีความสามารถมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวที่ทำงานนี้ได้เขาบอกคำหนุนใจแบบนี้เป็นการเสริมเพิ่มอีโก้ในชีวิตคนและคำหนุนใจแบบนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดคือจะทำให้คนขาดความเชื่อในการทำงานที่เขาไม่มีความสามารถพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้ mindset นี้ในการหนุนใจคนให้กล้าหาญในการทำสิ่งต่างๆพระคัมภีร์บอกว่าอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะพระเจ้าสถิตกับท่านพระเจ้าไปกับท่านในทุกถิ่นตำบลที่ฝ่าเท้าของท่านจะเหยียบลงวิธีการหนุนใจที่ถูกต้องไม่ใช่บอกผมเชื่อคุณทำได้คุณมีความสามารถคุณทำได้แต่วิธีหนุนใจที่ถูกต้องก็คือผมเชื่อว่าคุณทำได้เพราะพระเจ้าไปกับคุณถ้าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าคุณฟังว่าพระเจ้านำจริงๆเป็นเสียงพระเจ้าที่พูดกับคุณจงอย่ากลัวจงอย่าสงสัยแม้คุณไม่มีความสามารถแต่พระเจ้าจะเพิ่มเติมความสามารถให้กับคุณอย่าให้เราติดกับดักสิ่งนี้บางคนท้อใจเพราะว่าความสำเร็จมันไม่เกิดสักทีเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำมันได้พี่น้องที่รักครับปัญหาเกิดขึ้นเพราะเราโฟกัสที่ความสามารถของเราถ้าเราย้ายโฟกัสไปเราไปอยู่ที่พระเจ้าเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เอเมนไหมครับอาเจนดาของเราคือการทำให้แผนงานพระเจ้าสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายของเราสำเร็จนี่คือเหตุที่สองที่ทำให้คนท้อเหตุแรกคือการบั่นทอนใจจากคุณเหตุที่สองคือความสามารถไม่พอความจำกัดเราเจองานยากเกินไปผมอยากให้พี่น้องมองแบบนี้ถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำพระเจ้าอยู่กับท่านท่านจะทำมันได้เราจะสามารถผ่านทุกอย่างได้และสิ่งที่สามสุดท้ายความจริงที่สามที่ทำให้จัมปาโลชนะความรู้สึกท้อใจได้ก็คือความมืดมิดที่ไม่เคยดับสนิทความมืดมิดที่ไม่เคยดับสนิทนี่คือความจริงอย่างที่3ที่จัมปาโลพบในโลกใบนี้อย่างแรกคือซื่อตรงที่ไม่มีทางที่ทุกคนเข้าใจอย่างที่2คือของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเราไปแค่ภาชนะของมีค่าพระเจ้าจะบรรจุให้อย่างที่3คือในความมืดมิดจะไม่เคยดับสนิทถ้าเราเดินในเส้นทางน้ำพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สัญญาเส้นทางด้วยโรยหรือกลีบกุหลาบแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราในทุกเส้นทางในข้อ8ถึงข้อ9เป็นความสวยงามของพระคัมภีร์พระคัมภีร์เขียนบอกว่าเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้มีความลักว่ายากลำบากเต็มไปหมดแต่เราจะไม่ถูกบทขยี้เอเมนมั้ยครับและถัดมาพระคัมภีร์บอกว่าเราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังแม้เรารู้สึกสับสนเรารู้สึกสูญเสียความเข้าใจสติปัญญาของเราไม่สามารถหาทางออกแต่เราไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งแม้เราถูกข่มเหงแต่เราก็ไม่ถูกทอดทิ้งคำว่าข่มเหงภาษาอังกฤษใช้คำว่า persecution มาจากลาบศัพท์ว่าการ pursue หรือการตามล่าการถูกข่มเหงคือมีคนตามล่าคุณมีคนอยากจะจัดการคุณให้ได้ไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วก็ตีแล้วก็ผ่านไ
แต่พยายามตามล่าที่จะทำให้คุณหยุดยั้งจากสิ่งที่คุณทำจามเปาโลบอกว่าเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งแม้จะมีคนข่มเหงมีปัญหาแต่ท่านรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านนี่เพียงพอครับและต่อมาจามเปาโลบอกว่าเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายท่านถูกตีจนล้มลงตีจนล้มนี่มันตีแรงมากเลยนะครับไม่ใช่เอาสำลีตีถูกตีจนล้มลงแต่จามเปาโลพูดอย่างนึงว่ายังไม่ถูกทำลายเราเห็นแง่มุมที่สวยงามของพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระคัมภีร์พูดถึงปัญหาที่เจอมีความยากลำบากรอบด้านแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ถูกบทขยี้มีความสับสนแต่อย่างไรก็ตามเราไม่หมดหวังถูกข่มเหงแต่เราก็ไม่ถูกทอดทิ้งถูกตีให้ล้มลงแต่เราก็ไม่ถูกทำลายพระเจ้าจะอนุญาตให้เราเจอปัญหาแต่ในปัญหาเหล่านั้นจะไม่เคยดับสนิทสำหรับชีวิตของเราเหตุที่อาจารย์เปาโลไม่เคยดับสนิทในปัญหาเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่เคยถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลอาจารย์เปาโลเสมอและอาจารย์เปาโลสามารถจะมีชัยชนะได้แทนที่อาจารย์เปาโลจะมองในปัญหาที่เยอะแยะสายตาของอาจารย์เปาโลเปลี่ยนจากการมองปัญหาไปมองพระเจ้าท่านรู้ว่าในความยากลำบากนั้นจะไม่ถูกบทขยี้พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธในข้อ10บอกว่าเราแบกความตายของพระเยซูคริสต์เพื่อพระชนของพระเยซูจะดำรงอยู่ภายในเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับท่านท่านมีความเชื่อมั่นและรู้ว่าปัญหาที่เจอเหล่านั้นจะผ่านมันไปได้อิสยาห์บทที่41ข้อ10บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและกุญแจการทรงสถิตนั้นทำให้เรามีชัยชนะเหนือวันแห่งความยากลำบากได้เมื่อเช้านี้ในการอธิษฐานอาจารย์ช้างนำมาอธิษฐานและพูดประโยคนึงที่แตะใจผมมากอย่าบอกว่าเรามีปัญหาที่ใหญ่โตแต่จงบอกกับปัญหาว่าเรามีพระเจ้าที่ใหญ่โตเอเมนไหมครับอย่าบอกว่าเรามีปัญหาที่ใหญ่โตแต่จงบอกกับปัญหาของเราว่าเรามีพระเจ้าที่ใหญ่โตเมื่อเราโฟกัสที่ปัญหาเราจะตัวเล็กลงแต่เราเมื่อโฟกัสที่พระเจ้าปัญหานั้นจะเล็กลงไปทันทีอเจนดาของพระเจ้าจึงไม่ใช่แค่ทำให้เราแฮปปี้แต่ทำให้เราโฮลี่อาเจนดาของพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราปลอดจากปัญหาแต่เพื่อทำให้เรากล้าหาญและวางใจเมื่อเผชิญปัญหาอาเจนดาของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำให้แผนงานของเราสำเร็จแต่เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จและในความชื่นชมยินดีแบบนี้ต่อให้เราเผชิญความยากลำบากเราจะย้ายจุดโฟกัสจากความยากลำบากนั้นไปมองเห็นพระเจ้าเราจะบอกกับปัญหาว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเมื่อเรามองสิ่งนี้มันคือการย้ายมุมมองทั้งสิ้นทั้ง3ข้อสรุปออกแบบนี้ในข้อที่1คือการบั่นทอนที่ทำให้คนท้อจากการบั่นทอนของจิตใจโดยคนการถูกคนบั่นทอนจิตใจคือสาเหตุของความท้อใจประการที่2สาเหตุของความท้อใจคือความสามารถที่ไม่เพียงพอนี่คือประการที่2และประการที่3คืออุปสรรคปัญหาที่หนักนี่คือเหตุที่ทำให้คนท้อแท้วันนี้อาจารย์เปาโลให้เราเปลี่ยนมุมมองของเราถ้าเราท้อแท้เพราะการบั่นทอนของคนหน้าที่เราไม่ใช่ทำให้ทุกคนพอใจแต่หน้าที่เราทำให้พระเจ้าพอใจคนท้อใจเพราะโฟกัสผิดคนที่ท้อใจนะจะไปหนุนใจปลอบประโยชน์เดินเป็นเพื่อนซื้อขนมมาฝากมันก็รู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกได้แต่ถ้าโฟกัสไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็ท้ออีกเพราะคนท้อใจก็คือโฟกัสเขาผิดเขาไปมองที่คนแทนที่จะมองที่พระเจ้าคนที่ท้อใจเพราะความสามารถไม่พอโฟกัสก็ผิดเขาโฟกัสที่ความสามารถของเขาแต่ไม่ได้โฟกัสที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของงานคนที่ท้อใจเพราะอุปสรรคปัญหาหนักโฟกัสก็ผิดก็โฟกัสที่น้ำหนักปัญหาแทนที่จะโฟกัสที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราสามารถที่จะย้ายโฟกัสของชีวิตเราทั้งหมดได้เราจะสามารถชนะความท้อใจในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับผมจึงพบว่าใครก็ตามที่เขามีคริสต์โฟกัสหรือคริสต์เซ็นเตอร์หรือชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขามองที่พระเจ้าเขาเปลี่ยนหลักคิดไปแบบนั้นเขาจะเปลี่ยนชีวิตของเราของเขากลายเป็นคนใหม่การยอมพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขจะนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่ปราศจากเงื่อนไขเมื่อเราทำให้พระเจ้าพอใจคนอื่นคิดอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งแต่มันจะไม่ทำลายเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของงานความสามารถไม่พอเราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จปัญหาใหญ่เรารู้ว่าพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาของเราขอให้ชีวิตเรายืนอยู่บนพระเจ้าเองไหมครับทำไมเราถึงท้อเพราะโฟกัสผิดและทำไมกระบวนการนี้ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันคือกระบวนการที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไงครับเปลี่ยนจากการย้ายโฟกัสทั้งหมดไปสู่การโฟกัสอยู่ที่พระเจ้า
ผมสู้กับความท้อใจในชีวิตของการเดินกับพระเจ้าการเป็นคริสเตียนมาผมสู้กับความท้อใจประมาณสัก21ปีผมก็เป็นวัฏจักรชีวิตผมแบบเนี้ยเวลาท้อใจพี่เลี้ยงเห็นการ์ดหัวใจผมก็มีความสุขผมรู้สึกมีคนเข้าใจมีคนให้กำลังใจและบางครั้งผมก็ล้มลุกคลานบางครั้งก็ขึ้นสูงและบางครั้งก็ลงต่ำมันเป็นแบบนี้ตลอด21ปีของการเป็นคริสเตียนของผมจนในที่สุดพระเจ้าก็ย้ายโฟกัสของผมมาสู่การโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าและเมื่อเราโฟกัสที่พระเจ้าปัญหาหลายอย่างก็ยังมีในชีวิตประจำวันเพราะปัญหาคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับทุกคนเพื่อเสริมสร้างให้เราแฮปปี้โฮลี่แต่มันทำให้เราเปลี่ยนไปจากเดิมทำไมพระเจ้าต้องให้ท่านพบความยากลำบากทำไมพระเจ้าต้องให้ท่านพบบางคนที่ไม่เห็นด้วยทำไมพระเจ้าต้องให้ท่านพบความสามารถที่จำกัดเพราะทั้งหมดคือการชิฟโฟกัสของเราจากเรื่องเหล่านั้นไปสู่การโฟกัสที่พระเจ้าคนเรานะครับจะมีความมั่นคงในชีวิตถ้าเขาฝากความมั่นคงกับสิ่งที่จีรังยั่งยืนคนไหนฝากความมั่นคงกับเงินคนนี้ไม่มีความมั่นคงจริงในชีวิตเพราะเงินหายไปได้ในวันเดียวคนไหนฝากความมั่นคงไว้กับความรู้สึกที่ผู้คนมีต่อเราไม่มีทางมั่นคงเพราะคนเปลี่ยนความรู้สึกได้ตลอดเวลาคนไหนฝากความมั่นคงไว้กับความสามารถของตัวเองไม่มีทางมั่นคงเพราะวันหนึ่งเขาจะเจอสิ่งที่เกินความสามารถของเขาและเขาจะสูญเสียความมั่นคงในเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างที่มันไม่มั่นคงเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะไปฝากความมั่นคงไว้กับมันทำไมตรงกันข้ามพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เป็นเหมือนเดิมวันนี้วานนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และแน่นอนถ้าท่านย้ายความมั่นคงทั้งสิ้นมาอยู่ที่พระเจ้าชีวิตของท่านจะมีความมั่นคงที่แท้จริงเอเมนไหมครับมีพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเป็นคนอเมริกันเขาไปรับใช้พระเจ้าในประเทศจีนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มีการต่อต้านที่รุนแรงในประเทศจีนในสมัยก่อนเขาได้รวบรวมคริสเตียนชาวจีนมา20คนและมาฟังคำสอนจากเขาผู้นำชาวจีนเหล่านี้แต่ละคนต้องเผชิญความยากลำบากในการเดินทางมาเพื่อฟังคำสอนมีความยากจนในช่วงเวลาเหล่านั้น18คนจาก20คนที่เป็นผู้นำชาวจีนเคยติดคุกเพราะการประกาศข่าวประเสริฐบางครั้งติดคุก3ปีบางครั้งติดคุกนานกว่านั้น18ใน20คนของผู้นำชาวจีนที่นั่งอยู่ในห้องด้วยกันเคยติดคุกเพราะการประกาศข่าวประเสริฐห้องนั้นเป็นห้องพื้นไม้ห้องนั้นไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเลยและมีอยู่20คนแต่พระคัมภีร์มีความจำกัดมีเพียงแค่16เล่มให้พวกเขาสามารถแบ่งปันกันอ่านได้ผู้รับใช้ชาวอเมริกันได้สอนพระคัมภีร์13ชั่วโมงให้กับผู้รับใช้ชาวจีนเหล่านั้นและในช่วงเวลาหนึ่งเขาได้ให้ผู้นำชาวจีนได้อ่านพระธรรมหนึ่งเปโตรซึ่งเป็นพระธรรมหนุนใจคนในการเผชิญความยากลำบากพระคัมภีร์ไม่พอมีอยู่แค่16เล่มแต่เขาพบว่าทุกคนสามารถอ่านพีได้เพราะมีบางคนในนั้นจำพระธรรมหนึ่งเปโตรได้เขาสามารถท่องจำพระธรรมหนึ่งเปโตรขณะที่คนอื่นอ่านจากพระคัมภีร์คนอื่นก็บางคนก็ท่องพระคัมภีร์เขาก็แปลกใจทำไมคุณถึงท่องพระคัมภีร์เปโตรได้ผู้รับใช้ชาวจีนก็บอกว่าก็เพราะว่าผมเนี่ยถูกจับเพราะการประกาศข่าวประเสริฐและสิ่งที่ผมทำได้ก็คือขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องชาวจีนได้คัดลอกพระธรรมหนึ่งเปโตรมาให้ผมและพระธรรมอีกหลายเล่มให้ผมแอบเอาไว้ท่องในคุกทำไมผมต้องท่องเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวของผู้คุมคุกจะมาพบสิ่งที่ถูกคัดสำเนานี้เมื่อไหร่และเขาจะยึดไปเมื่อไหร่ผมจึงต้องรีบท่องให้เร็วที่สุดเพื่อที่ผมจะจดจำทั้งหมดได้แม้เขาจะยึดสำเนาที่คัดลอกนี้ไปคนเหล่านั้นนั่งฟังคำสอนต่อเนื่องกันถึง13ชั่วโมงไม่เพียง1เปโตรที่เขาจำได้ยังมีอีกหลายพระธรรมที่เขาจำได้เพราะเขามีความจำกัดหลังจบการอบรม13ชั่วโมงผู้รับใช้ชาวอเมริกันได้ถามผู้รับใช้ชาวจีน20คนบอกว่ามีอะไรที่คุณอยากให้ผมอธิษฐานเผื่อคุณมั้ยผู้รับใช้ชาวจีนก็บอกว่าเราขอให้อธิษฐานขอให้ประเทศของเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเหมือนประเทศของคุณผู้รับใช้ชาวอเมริกันก็บอกว่านี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐานเพราะว่าแม้คุณจะไม่มีเสรีภาพพวกคุณถูกจำจองแต่พวกคุณกลับยังคงหิวกระหายที่จะเดินกับพระเจ้าเหลือเกินที่ประเทศของผมถ้าติดตามพระเจ้าแล้วยากลำบากหรือต้องติดคุกอาจจะมีบางคนที่เลิกติดตามพระเจ้าที่ประเทศของผมถ้าหากมาโบสถ์แล้วต้องนั่งบนพื้นไม้แบบนี้ไม่มีเก้าอี้นุ่มนิ่มไม่มีแอร์คอนดิชันที่ปรับอากาศและต้องทนร้อนแออัด
อาจจะมีบางคนที่ไม่อยากมาโบสถ์แบบนี้แล้วย้ายไปอยู่โบสถ์อื่นที่ประเทศของผมถ้ามาโบสถ์และต้องฟังคำเทศนาเกิน30นาทีอาจจะมีบางคนบอกว่านักเทศคนนี้พูดนานเกินไปแล้วก็เดินจากไปจากคริสตจักรแต่พวกคุณฟังพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องถึง13ชั่วโมงที่ประเทศของผมมีพระคัมภีร์ขณะที่ประเทศของคุณมีพระคัมภีร์จำกัดหรือไม่มีจนคุณต้องท่องจำประเทศของผมพระคัมภีร์มากมายคือเสียงคนหนึ่งมีพระคัมภีร์หลายเล่มแต่คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่เคยท่องจำหรือแม้กระทั่งไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยด้วยซ้ำผมจะไม่อธิษฐานขอให้ประเทศคุณเป็นอย่างประเทศของผมแต่ใจฐานขอให้ประเทศของผมเป็นอย่างประเทศของคุณไม่ใช่เพียงแต่ชาวอเมริกันครับคริสเตียนไทยก็เช่นเดียวกันเรามีหลายอย่างที่เป็นความอำนวยความสะดวกแล้วมีพระคัมภีร์มากมายหลายเล่มในทั้งในโทรศัพท์ในที่ต่างๆเรามีเวอร์ชันมากมายตั้งเป็นกองได้ที่บ้านแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านพระคัมภีร์แบบนั้นนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของชีวิตเปาโลในยุคปัจจุบันเป็นคนที่ถูกบทขยี้แต่ไม่หมดมานะเป็นคนที่ถูกตีให้ล้มลงแต่ไม่ถึงตายขอให้เราเป็นคริสเตียนที่โฟกัสที่พระเยซูคริสต์ครับและทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเดินกับพระเยซูคริสต์ตลอดไปเอเมนไหมครับเราอาจจะเผชิญเรื่องปวดใจแต่เราจะไม่ท้อใจเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดเข้ามาหนุนจิตชูใจเราและประทานกำลังแก่เราในเช้าวันนี้ด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากพี่น้องได้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าถึงเรื่องราวที่ดึงท่านฉุดรั้งท่านไว้ในการเดินกับพระเจ้าอาจจะเป็นบางเรื่องที่ท่านรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธหรืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถมากพอเป็นเหมือนแค่ภาชนะดินหรืออาจจะรู้สึกว่าเราก็มีปัญหาของเรามากอยู่แล้วปัญหาของเราลำพังก็เยอะอยู่แล้วเราจวนจะล้มลงเราเป็นเหมือนตะเกียงที่จวนจะริบหรี่เป็นควันจวนจะดับอยู่แล้วเรารู้สึกขาดกำลังที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าใหม่ในวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนได้ขอให้เราเปลี่ยนโฟกัสขอให้เราเปลี่ยนโฟกัสของเรามาโฟกัสที่พระเจ้ามามองที่พระเจ้าและให้กำลังพระเจ้าทำงานผ่านเราให้กำลังพระเจ้าได้ทำงานผ่านเราใจใหม่ในเช้าวันนี้ขอ
ขอให้ผู้ที่อ่อนเปลี่ยและขาดกำลังจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นในปีกเป็นยานอีซีอีกครั้งหนึ่งเขาจะวิ่งแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินแล้วไม่อ่อนล้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระทัยพระพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังประทับตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่พระทัยพระขณะที่เรากำลังแสวงหาพระเจ้าด้วยกันมีพี่น้องกี่ท่านที่ในเช้าวันนี้ท่านรู้สึกอ่อนแรงในการที่จะรับใช้พระเจ้าและอุปสรรคของท่านก็คือการปฏิเสธจากคนหรือมีบางคนที่ทำให้ท่านรู้สึกท้อแท้ขาดกำลังใจที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนผู้รับใช้จากลูกแกะของท่านจากพี่เลี้ยงของท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างที่เกิดขึ้นมีการพยายามเชื่อมโยงของการทำงานฝ่ายจิตวิญญาณมีการโจมตีของศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต้องการจะทำให้ท่านถูกบั่นทอนจิตใจด้วยผู้คนในเช้าวันนี้เป้าหมายของท่านไม่ใช่ทำให้ทุกคนพอใจแต่เป้าหมายของท่านคือทำให้พระเจ้าพอใจจงตั้งจิตใจของท่านที่จะทำให้พระเจ้าพอใจและจงดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอใจจงสัตย์ซื่อเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าขอให้ท่านได้รับกำลังและการเสริมเรี่ยวแรงใหม่อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นอธิษฐานบอกกับพระเจ้าท่านจะขอตัดสินใจย้ายโฟกัสจากการทำให้คนพอใจไปสู่การทำให้พระเจ้าพอพระทัยอย่าให้คนทำให้ท่านหยุดเดินกับพระเจ้าอย่าให้คนทำให้ท่านหยุดรับใช้พระเจ้าท่านตัดสินใจในเช้าวันนี้ว่าจะรับใช้พระเจ้าแม้เหลือเพียงคนเดียวแม้ใครไม่ไปด้วยท่านก็จะยังตามไปฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอพระเจ้าให้เราได้รับใช้พระเจ้าด้วยการอยากให้พระเจ้าพอใจอยากให้พระเจ้าพอพระทัยอยากให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จพระบิดาโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอถวายตัวของเราแด่พระเจ้าแม้ใครไม่ไปด้วยเราก็จะยังตามไปพระเจ้าเราขอเดินกับพระเยซูคริสต์เราขอเดินรับใช้พระเยซูคริสต์อย่าให้เราหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่าให้เราเดินถอยหลังแต่ขอให้เราไปข้างหน้าตามที่พระเจ้าต้องการให้เราไปเถิดพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยามีพี่น้องกี่ท่านในที่ประชุมนี้ท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนภาชนะดินที่ไม่มีความสามารถท่านเคยดูถูกตัวเองและเมื่อเจองานที่ยากท่านจะกลัวและท่านจะปฏิเสธมันท่านจะไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำได้การขาดความสามารถการไม่เกิดผลการไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังทำให้ท่านรู้สึกท้อใจและดูหมิ่นตนเองวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านอย่ามองที่ภาชนะดินแต่จงมองที่ของมีค่าที่บรรจุอยู่ในนั้นฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกท่านถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำพระเจ้าจะรับรองงานของท่านไม่ใช่ท่านที่ทำงานของพระองค์แต่คือพระเจ้าที่ทำงานผ่านท่านจงอย่าให้ความดูถูกตนเองเป็นอุปสรรคกับสิ่งใหญ่โตที่พระเจ้าจะเตรียมเอาไว้แต่จงให้ของมีค่าที่อยู่ในภาชนะดินทำให้ท่านเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านรู้สึกแบบนี้ท่านตัดสินใจจากนี้เป็นต้นไปจะขอเชื่อในสิ่งมีค่าที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตจะรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญในวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าและอธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าบัดนี้เป็นต้นไปถ้าพระเจ้าจะไม่ดูหมิ่นของมีค่าของพระเจ้าในชีวิตตัวเองอีกพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ดูหมิ่นพระหัตถ์พระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราทำสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของเราได้เพราะสิ่งนี้คือการอัศจรรย์ของพระเยซูที่จะทำผ่านชีวิตของเราพระเจ้าขอให้ความเชื่อที่ใหญ่โตเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
ฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าให้เราท้อถอยด้วยการไม่เกิดผลในชั่วขณะหนึ่งอย่าให้เราล้มเลิกในการรับใช้พระเจ้าด้วยการไม่เกิดผลในชั่วขณะหนึ่งแต่ขอให้ผ่านพระเจ้าได้สำเร็จผ่านของมีค่าที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราเถิดพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญขอใจที่มีความเชื่อในพระหัตถ์พระเจ้าที่ทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอต่อพระองค์ฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาและอีกประการหนึ่งเราจะอธิษฐานด้วยกันหากท่านเป็นคนนั้นที่รู้สึกถูกขนาบด้วยปัญหารอบข้างท่านถูกขนาบด้วยปัญหาของรอบข้างจนท่านรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่ขนาบอยู่รอบตัวของท่านแต่ในวันนี้เสียงพระเจ้าได้มาถึงท่านว่าแม้ท่านเผชิญความยากลำบากรอบข้างแต่ท่านจะไม่ถูกบทขยี้ท่านจะไม่ถูกบทขยี้ท่านจะไม่ถูกบทขยี้ท่านจะผ่านปัญหาที่อยู่รอบข้างได้อย่าสนใจแค่ปริมาณปัญหาที่ลุมเล้าท่านแต่จงสนใจว่าพระสัญญาในบ้านปลายของท่านนั้นเลืองลองถ้าบางคนสับสนพระสัญญาพระเจ้าบอกว่าแต่ท่านจะไม่หมดหวังแม้ท่านสับสนคิดไม่ออกจนซึ่งปัญญาแต่ท่านจะไม่หมดหวังหรือถ้าท่านถูกกลมเองท่านจะไม่ถูกทอดทิ้งแม้ท่านถูกตีให้ล้มลงแต่ท่านจะไม่ถูกทำลายพระเจ้าจะให้มีความสว่างเกิดขึ้นในความมืดมิดของท่านถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าปัญหารอบตัวของท่านมากความมืดมิดเหล่านั้นจะไม่เคยดับสนิทอย่าท้อถอยกับปัญหาเพราะพระเจ้าจะให้แสงสว่างในบางด้านบางมุมของปัญหาเรานะวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นที่รู้สึกถูกทำให้ท้อถอยด้วยปัญหาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสารภาพความเชื่อของเราออกมาด้วยกันสิครับสารภาพความเชื่อของท่านออกมาเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่เราไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่เราไม่หมดสิ้นความหวังเราถูกข่มเหงแต่เราไม่เคยถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่เราจะไม่ถูกทำลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอสารภาพความเชื่อของพระเจ้าเราขอสารภาพความเชื่อผ่านพระวจนะพระเจ้าในข้อนี้ว่าพระเจ้าจะให้มีทางออกในอุปสรรคปัญหานั้นและเราจะไม่ท้อแท้ขอพระคุณของพระเจ้าโปรดประทานทางออกแก่เราทั้งหลายและขอให้เรามีคำพยานชีวิตคำพยานชีวิตที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ท่ามกลางเราพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราขอจบสวยในการรับใช้พระเจ้าแล้วขอจบสวยในการรับใช้พระเจ้าแล้วขอจบสวยในการติดตามพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับท่านจะจบอย่างผู้ชนะอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะจบอย่างผู้ชนะแห่งความเชื่อฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ